วันนี้ที 3B บังเอิญทัวร์ยังอยู่ที่โอไดบะครับเมื่อ EP ที่แล้วผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวจอยทัวริสที่อยู่ในโตเกียวเด็กซึ่งในโตเกียวเด็กเนี่ยนอกจากจอยทัวริสแล้วเนี่ยยังมีเลโก้แลนด์อีกด้วยนะครับแต่ว่าในทริปนี้เนี่ยผมไม่ได้แวะเข้าไปแต่ไหนๆมาโอไดบะทั้งทีครับเราจะต้องแวะไปที่กันดั้มเบสด้วยครับระหว่างทางเดินกลับไปเนี่ยผมเดินผ่านตึกอัลฟาซิตี้ครับเป็นพนักงานที่หยิ่งมากครับถามอะไรก็ไม่ตอบเราก็จะเจอพนักงานต้อนรับแอนดรอยสาวสวยประจำอัลฟาซิตี้เพราะอีชั้นเนี่ยนะคะเป็นโรบอทอินโฟแนะนำทุกอย่างในอควาซิตี้สำหรับในอควาซิตี้ของเราเนี่ยนะคะมีของให้ช้อปปิ้งมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นคอสซิโร่คอสซิล่าซามูลงซามูไรกางเกงนงกางเกงในเราก็มีนะคะสำหรับที่โอไดบะนะครับเราก็ฝากท้องไว้กับตึกอควาซิตี้ครับชั้น F1 นะฮะซึ่งก็เป็นฟู้ดคอร์ทเล็กๆนะก็มีอาหารให้เลือกหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นร้านแกงกะหรี่ชื่อดังอย่างโคโค่หรือผัดไทยเจ๊ไฝประตูผีเอ้ยไม่ใช่นี่มันยากิโซบะกระทะร้อนเลยนะอูด้งเขาก็มีนะแต่ที่เด็ดขาดไม่ได้เลยก็คือจานนี้ครับบะหมี่หมาโผโต้ฟูมาโผโต้ฟูหอมมากอิ่มท้องแล้วครับเราก็เดินกลับไปทางตึกไดซิตี้นะครับเพื่อที่จะไปที่กันดั้มเบสกันครับวันนี รีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับที 3B บังเอิญทั่วแชร์ด้วยนะมาโอไดบะนะครับเราต้องมาที่กันดั้มเบสครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนครับว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยไม่ใช่แฟนกันดั้มเลยครับแต่พอเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยก็ตื่นตาตื่นใจทุกทีครับที่นี่เนี่ยมีจัดแสดงโมเดลกันพลาไว้ครับตั้งแต่ผลิตรุ่นแรกปี1980ตัวนี้จนถึงรุ่นล่าสุดฉลองครบ40ปีกันดั้มซึ่งผมเห็นแล้วอดใจไม่ไหวก็ต้องหิ้วกลับมาเหมือนกันครับสำหรับคนที่ชื่นชอบกันดั้มในรูปแบบอนิเมะตรงนี้เนี่ยเขาจัดแสดงกันพลาพร้อมกับหน้าตาคนภาคไว้ให้เราได้ดูกันด้วยนะจ๊ะคนรักกันพลานะเดินที่นี่นะครับรับรองครับว่าทั้งวันเนี่ยไม่เบื่อแน่นอนอันนี้เป็นเซตกันดั้มทีมเบสบอลครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาในการดั้มเบสครั้งแรกแล้วอยากจะซื้อกันพลากลับไปต่อเนี่ยอาจจะงงกับรหัสที่อยู่หน้ากล่องนะครับสำหรับรหัสที่อยู่หน้ากล่องเนี่ยเริ่มต้นจาก SD ครับเป็นตัวขนาดเล็กนะครับต่อง่ายเหมาะกับเด็กๆแล้วก็เพื่อเริ่มต้นครับหรือใครอยากจะสวยขึ้นมาหน่อยนะครับก็เป็นตัว HG ก็ได้นะอัตราส่วนเนี่ย1:144ครับยังต่อง่ายอยู่เหมือนกันนะที่สำคัญครับตัวที่เป็น HG เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ครีมตัดด้วยนะหักเอาอ่ะมันก็คมต่อมาครับโปรขึ้นมาอีกนิดนึงนะเป็นตัว RG ครับมีสีสันสวยงามแล้วก็มีโครงสร้างภายในด้วยนะครับต่อทั้งงอกต่อทั้งไงเลยอัตราส่วนเนี่ยยังอยู่ที่144แต่ถ้าใครอยากใหญ่กว่านั้นนะครับก็ขยับขึ้นมาเป็น MG โครงสร้างภายในมีด้วยเคลื่อนไหวได้ด้วยแถมเป็นเกรดยอดนิยมครับเวลาเขาประกวดเวลาเขาแข่งกันเนี่ยเขามักจะต่อ MG ครับแต่ถ้าใครเงินหนาๆหน่อยเนี่ยผมแนะนำเลยนะ PG อัตราส่วน1:60ครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของกันพลาเลยนะเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรที่จะใส่ในกันพลาเนี่ยอยู่ในตัวนี้หมดเลยส่วนใครที่จะสั่งไซส์พิเศษนะครับบอกเลยครับเมกะไซส์ใหญ่ที่สุดครับและหาซื้อยากมากโดยเฉพาะในเมืองไทยนะไปที่โอไดบะเนี่ยมีให้เลือกเกือบทุกรุ่นเลยครับสำหรับที่ญี่ปุ่นนะก็จะมีกันพาที่เป็น limited edition ครับขายเฉพาะที่ญี่ปุ่นเท่านั้นรวมถึงกันพาที่เป็นโมเดลแบบปี80โบราณแบบนี้ครับปกติก็ไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะครับดูตัวเล็กๆกลับบ้านไปแล้วออกมาดูตัวใหญ่ข้างนอกดีกว่าตัวนี้เนี่ยขนกลับไม่ได้ครับแต่ไหนๆมาที่โอไดบะแล้วต้องมาที่ไดซิตี้เพื่อมาดูกันดั้มยักษ์ตัวนี้ซึ่งกันดั้มยูนิคอร์นตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของโอไดบะไปแล้วและทุกวันตั้งแต่1 ทุ่มตรงจะมีการแสดงแสงสีเสียงทุกๆ1 ชั่วโมงครับผมก็นั่งรอไปสิเว้นกันครับหลังจากเรานั่งรอมาครึ่งชั่วโมงครับแม่งคือไม่แสดงครับเอ้ยลมแรงปิดเพราะช่วงที่ผมมาเที่ยวเนี่ยเป็นช่วงที่จบพายุฮากิบิสพอดีครับเขากลัวลมแรงครับเขาเลยปิดการแสดงชั่วคราวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆจะซื้อกันพลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับสามารถซื้อได้หลายที่เลยนะครับตามย่านขายของเล่นไม่ว่าจะเป็นอากิบะครับหรือว่าบอร์ดเวย์แต่ถ้าที่ที่มีเลือกเยอะที่สุดเนี่ยก็ที่โอไดบะนี่แหละครับกันดั้มเบสลองมาดูครับแล้วคุณจะหลงรักกันพลาผมยังไม่ยอมกลับจากโอไดบะครับแถมกันอีก1 วิดีโอแล้วกันสำหรับการแช่น้ำร้อนแก้เมื่อยที่ออนเซ็นโมโนกาตาริติดตามชมสัปดาห์หน้านะครับ
รีวิวเที่ยวญี่ปุ่นไม่เหมือนใครกับ T3B บังเอิญทั่วแชร์ด้วยนะ